I'm Nick Friggin! Okay! Movie Warming Up ติวเข้มก่อนดู The Unbearable Weight of Massive Talent ตอนเรื่องเหลือเชื่อยิ่งกว่านิโคลัสเคจเล่นเป็นตัวเอง Nick Cage What did he say?He says he loves you, but he went in a different direction. เป็นไอเดียหนังที่จี๊ดจริงๆเลยครับสำหรับ The Unbearable Weight of Massive Talent หนังตลกแอคชั่นที่เลือกเอานิโคลัสเคจมาเล่นเป็นตัวเองแล้วก็เด็ดเหลือเกินนะครับกับการเลือกเอาชีวิตช่วงที่บัดซบที่สุดของแกเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของพล็อตครับแล้วไอ้เรื่องบัดซบที่ว่าก็คือมันเป็นข่าวกอสซิปกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับกับเรื่องที่ว่านิโคลัสเคจมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักทั้งที่เกิดจากเรื่องการวางแผนภาษีผิดพลาดรวมถึงพฤติกรรมการใช้เงินที่เละเทะเหลือเกินเขาแก่ครับว่ากันว่าแกใช้เงินจำนวนมหาศาลซื้อทั้งปราสาทรถหรูการ์ตูนราคาแพงไปจนถึงหัวเครื่องรางของคนป่าหรือกระทั่งฟอสซิลไดโนเสาร์ก็เคยมีกอสซิปว่าแกทุ่มเงินไปประมูลมาครับส่งผลให้ระยะ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับนิโคลัสเคจจำเป็นต้องรับงานแสดงไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่าหนังพล็อตป่วยขนาดไหนก็ตามครับคนดูหนังเขาก็เลยนินทาครับว่านิโคลัสเคจเนี่ยทั้งแตกจนจำเป็นต้องรับงานไม่เลือกจนกระทั่งแทบไม่เหลือฟอร์มนักแสดงยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ครับนั่นแหละครับมันกลายเป็นที่มาของเรื่องราวใน The Unbearable Weight of Massive Talent I'm in position. I think that's the actor Nick Cage. Nick Cage. ซึ่งไอเดียหนังเจ็บๆเรื่องนี้นะครับความจริงมันมีเกร็ดแล้วก็ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกไม่น้อยครับแล้วก็เกร็ดเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ทำให้ The Unbearable Weight of Massive Talent เจ็บขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับ I can see myself doing more of this stuff. I think I might have a real gift. เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ครับ There was no movie withoutNicolas Cage. คืองานนี้จริงๆแล้วตัวผู้กำกับทอมคอมิแคนเองเล่าว่าเรื่องนิโคลัสเคจเล่นเป็นตัวเองเนี่ยมันเป็นไอเดียตั้งแต่ต้นของโปรเจกต์อยู่แล้วครับแต่พล็อตแรกที่เขาเขียนกันออกมาไม่ได้เล่าเรื่องราวของนิโคลัสเคจกับซูเปอร์แฟนแบบนี้ครับทอมคอมิแคนผู้กำกับเล่าว่าพล็อตแรกของโปรเจกต์นี้ความจริงแล้วเขาตั้งใจเล่าเรื่องราววันที่นิโคลัสอยากจะกอบกู้ศักดิ์ศรีอยากจะคืนวงการด้วยการพยายามตามตื้อเพื่อเล่นหนังของควินตินตารันติโน่ครับดังนั้นพล็อตหลักในสคริปต์ร่างแรกๆก็คือหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของนิโคลัสเคจในวันที่เขาพยายามตามตื้อควินตินตารันติโน่เพื่อขอเล่นหนังเรื่องใหม่ของแกครับแต่สุดท้ายพล็อตนี้ไม่ถึงฝันครับเพราะเข้าใจว่าตัวควินตินเนี่ยไม่เอาด้วยครับ I have a very big head แต่สุดท้ายหนังก็เก็บประเด็นนี้เอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนผู้กำกับในเรื่องให้กลายเป็นเดวิดกอร์ดอนกรีนคนที่เคยร่วมงานกับนิกเคจในเรื่องโจมาก่อนครับให้มาเป็นเหมือนคาเมโอในเรื่องครับซึ่งณจุดเริ่มต้นไอการที่ควินตินตารันติโน่ไม่เอาด้วยเนี่ยจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีนิกเคจเองแกก็ไม่เอาด้วยครับย้อนกลับไปจนถึงจุดเริ่มต้นหลังจากที่บทภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวผู้กำกับเล่าว่านิโคลัสเคจได้อ่านบททั้งหมดครับเจ้าตัวรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากเล่นเรื่องนี้สักเท่าไหร่ครับทอมคอมิแคนเล่าว่าเพื่อจูงใจนิโคลัสเคจให้รับงานแสดงเรื่องนี้นะครับตัวแกเองในฐานะผู้กำกับกับเควินแอตเทนคนเขียนบทเนี่ยพวกเขาเล่าว่าตอนแรกแนวโน้มไม่ดีเลยครับเหมือนว่านิโคลัสเคจไม่อยากจะเล่นล่มนะครับถ้าเป็นแบบนั้นน่ะณเวลานั้นทั้งคู่เล่าว่าพวกเขาก็เลยมีไอเดียว่าถ้านิโคลัสเคจไม่เอาด้วยเราจะพาโปรเจกต์นี้ไปรอดได้ยังไงพวกเขาคิดกระทั่งว่าหรือว่าเราเอาคริสตินเบลหรือว่าแดนนี่เดลูอิสมาเมคอัพเป็นนิโคลัสเคจดีไหมซึ่งไม่ต้องถามคนทำหนังหรอกครับเราคนดูก็รู้ครับว่าไอเดียนั้นไม่น่าเวิร์กแน่ๆถึงแม้ว่าคริสตินเบลหรือว่าแดนนี่เดลูอิสแกจะเล่นได้ก็ตามครับสุดท้ายความพยายามท้ายสุดของผู้กำกับและคนเขียนบทก็คือทอมคอมิแคนและเควินแอตเทนร่วมกันบรรจงเขียนจดหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งครับเพื่อโน้มน้าวว่าพวกเขากำลังทำเรื่องอะไรอยู่แล้วเรื่องอะไรที่ว่าเนี่ยพวกเขาทำเพื่อเทิดทูนบูชางานของนิโคลัสเคจขนาดไหนครับแล้วก็แนบจดหมายฉบับที่ว่าเนี่ยนะครับไปพร้อมกับจังหวะที่พวกเขาส่งบทไปเพื่อเสนอให้กับนิโคลัสเคจครับปรากฏว่าได้ผลครับทั้งบทแล้วก็จดหมายมันทำให้นิโคลัสเคจพิจารณาหนังเรื่องนี้แต่ไม่จบครับเพราะตอนนั้นเนี่ยหลังจากอ่านบทจบแล้วตัวนิกเคจเล่าภายหลังนะครับว่าสำหรับเขาตอนนั้นเนี่ยไอเรื่องนิกเคจเล่นเป็นนิกเคจเนี่ยมันเพี้ยนไม่พอมันซับซ้อนไม่พอตัวเขาเองรู้สึกว่าตอนอ่านบทแกรู้สึกว่าชอบตัวละครมหาเศรษฐีอย่างฮาวีมากกว่าครับ Wife or watch me watch him fuck his wife that's a no go I am Javi
แล้วก็เลยเกิดไอเดียขึ้นว่าลองให้ผมเล่นเป็นฮาวีดีกว่าไหมลองคิดดูสิถ้าเกิดว่านิโคลัสเคจเล่นเป็นแฟนตัวยงของนิโคลัสเคจมันจะสุดยอดย้อนแย้งขนาดไหนแต่สุดท้ายพวกผู้กำกับเขายังไม่ได้ฟันธงอะไรนะครับคงมึนๆอยู่แล้วครับว่ามันจะซับซ้อนไปไหมแล้วพวกเขาก็ได้เปโดรปาสคาลที่ออกปากว่าผมเป็นแฟนตัวจริงของนิโคลัสเคจมารับบทเป็นฮาวีในเรื่องครับซึ่งพอตัวนิเคจเองได้เจอกับเปโดรปาสคาลแกก็ยอมรับครับว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่แหละกลายเป็นฮาวีได้จริงๆแล้วแกก็รู้สึกต่อติดกับเปโดรปาสคาลได้ทันทีครับทำให้นิโคลัสเคจอดเล่นเป็นฮาวีไปโดยปริยายซึ่งส่วนตัวผมว่าเป็นแบบเนี้ยแหละดีแล้วครับ Nick Cage Well, that's just really creepy. หลังจากทุกอย่างลงตัวนะครับ The Unbearable Weight of Massive Talent ก็เริ่มต้นครับซึ่งต้องบอกว่าเห็นตัวหนังบ้าๆบอๆตลกและเท่แบบนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหนังเรื่องนี้มีการให้รายละเอียดบางอย่างที่บ้ายิ่งกว่าพล็อตบ้าๆเลยซ้ำไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดของชื่อตัวละคร Nicolas Cage Oh my God ที่ทั้งผู้กำกับและก็นิโคลัสเคจยืนยันว่าหนังไม่ได้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงแล้วตัวละครนิกเคจในเรื่องก็เป็น fictional character หรือว่าเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นมาครับ Is this supposed to be me? It's grotesque. เพราะนิโคลัสเคจตัวจริงชื่อเรียกของแกคำว่านิกเคจเนี่ยจะสะกดด้วยตัว NICแต่ตัวละครนิกเคจในเรื่องเขาสะกดว่า NICK ครับดังนั้นนิกเคจไม่ใช่นิกเคจแน่นอนครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับแน่นอนว่าบทของฮาเวียร์ของเปโดรปาสคาลเนี่ยแกคลั่งนิกเคจมากๆตลอดทั้งเรื่องใครเป็นแฟนหนังของนิโคลัสเคจเนี่ยเราจะได้เห็นอีสเตอร์เอ็กที่มาจากงานของแกเต็มไปหมดเลยครับ ทั้งหอเกียรติยศนิโคลัสเคจปืนคู่ทองคำจาก Face Off Are those my golden guns? ฉากดื่มใต้น้ำที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง Living Las Vegasหรือกระทั่งช็อตที่เราเห็นตัวละครนิกเคจตอนหนุ่มในเรื่องที่เป็นตัวละครที่ชื่อว่านิกกี้ก็คือนิโคลัสเคจวัยหนุ่มครับที่ดูดีดๆเว่อร์แล้วไอ้ลีลาเพี้ยนๆที่ว่านี้มันไม่ได้มาจากจินตนาการนะครับแต่มันเป็นการออกแบบตัวละครนิกกี้ที่อ้างอิงมาจากบทสัมภาษณ์ระดับตำนานของนิโคลัสเคจในยุค80ในรายการของเทอร์รี่โวแกนที่เจ้าตัวเคยทำตัวเพี้ยนสุดโต่งในการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นรับทั้งการเปิดตัวบ้าๆบอๆลีลาการให้สัมภาษณ์หรือกระทั่งตอนที่จู่ๆแกถอดเสื้อระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการครับแน่นอนว่าผู้กำกับเองก็จัดเอาตำนานนี้มาอยู่ในตัวละครนิกกี้ในหนังเรื่องนี้ครับ We got another offer. It's $1,000,000. It's to attend a wealthy gentleman's birthday party.นี่แหละครับ The Unbearable Weight of Massive Talent หนังเรื่องใหม่ของนิโคลัสเคจงานลำดับที่100พอดิบพอดีของแกครับและผมเชื่อแหละครับว่าจากงานนี้ถ้าเราหันหลังกลับไปดูงานเรื่องที่แล้วของแกกับหนังที่มีชื่อว่าพิกพอมาต่อเนื่องกับเรื่องนี้ใครเป็นแฟนๆนิโคลัสเคจผมว่าได้ลุ้นแหละครับว่านี่คือช่วงขาขึ้นของเฮียกันแล้วล่ะครับในวัยเกือบ60ปีแล้วถ้าใครห่างหายไปจากการดูหนังของนิโคลัสเคจเท่าที่ผ่านมาดูแต่ Face Off กับ Con Air วนไปวนมาถึงเวลาแล้วครับที่เราจะกลับมาดูหนังของนิโคลัสเคจอีกครั้งหนึ่งกับ The Unbearable Weight of Massive Talent งานที่ผมการันตีได้เลยล่ะครับว่างานนี้ไม่ใช่แค่หนังเพี้ยนไขไอเดียอย่างเดียวครับด้วยพล็อตกับลีลาบางอย่างประกอบกับคำวิจารณ์ระดับ A+ แบบนี้มันทำให้ The Unbearable Weight of Massive Talent คืออีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ